ถ้าช่วงเช้าถ้าน้องตั้มไม่เข้ามาใช่ไหมมันก็จะลามไปเรื่อยลามแบบต้นนู้นมันก็จะขึ้นต้นแต่ที่พี่บอกกับน้องตั้มใช่ไหมว่าหนึ่งโคม่าบวกพิพูนิ่วน้องตั้มก็ถากไปหน่อยนึงแล้วเช้าอ่ะน้องตั้มมาเพราะว่าอาการแบบเนี้ยถ้าช่วงบ่ายหรือช่วงอะไรเนี้ยเราจะมองไม่ชัดแล้วแต่ถ้าจะชัดอีกทีคือช่วงเช้าเลยช่วงเช้าน้องตั้มมาเข้าสายเงี้ยหรอช่วงเช้าเช้าหรืออะไรอ่ะน้องตั้มอ่ะพกป๊อกกี้มาอันนึงเลยถ้าน้องตั้มไม่รักษามันก็จะลามไปเรื่อยก็ถากก่อนถากน้องตั้มนี่ใช่ไหมถ้ามันเป็นถ้ามันอยู่แค่นี้ใช่ไหมน้องตั้มน้องตั้มก็ถากตั้งแต่เนี้ยเลยมาหน่อยนึงแล้วน้องตั้มก็เอาป๊อกกี้อ่ะไล่เข้าตามรูอ่ะเพราะไอ้พิพูนิ่วมันฆ่ามอดอยู่แล้วใช่แล้วพอมาปุ๊บแต่ถ้าตัวมันตายปุ๊บตัวมันตายมันก็จะไม่เยิ้มแล้วมันก็จะแห้งกิ่งนี้ก็จะไม่ตายนี่แหละครับน้องตั้มต้องเข้าเช้าเนี่ยเช้าน้องตั้มก็เข้ามาปุ๊บพกป๊อกกี้มาอันนึงถ้าเห็นอันไหนช่ำๆน้องตั้มซัดเลยแต่ว่าเราถากในลักษณะที่เราไม่ลึกนะพี่ตั้มครับเราถากแบบมันเหมือนกับหมอที่เขาพยายามตัดไอ้แผลข้างนอกอ่ะที่มันเริ่มค้ำออกครับแล้วค่อยเอาฟอกกี้ทาต้นไม้ถามว่าแสบไหมจริงๆผมว่ามันแสบผมว่ามันแสบเนี่ยเพราะว่าแผลมันสดเนี่ยแต่ว่าดีกว่าไล่ถากเพราะว่าตอนนี้เราเจอปัญหาเรื่องมอดนะมอดกับพี่พุ่นนิ่วพี่มีได้อยู่เอาแบบแรงๆเพราะว่าเห็นไหมแขนนี้ก็เป็นหลายจุดจำต้องค่อยดูทีละต้นเลยอ๋อไม่ถึงตรงนี้ใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้คือปัญหาที่มอดครับพี่น้องชาวสวนจะเจอกันช่วงนี้นิดนึงนะครับความชื้นจากอากาศแต่ว่าถ้าแล้งไปอีกสักพักหนึ่งก็อาจจะแห้งไปครับแผลพวกนี้มันจะแห้งไปครับพี่ตั้มมอดอยู่ทำลายคือมันจะเข้าทำลายในจังหวะที่หนึ่งคือเนื้อไม้เปียกหรือเนื้อไม้นิ่มลงครับพี่ตั้มปกติเนื้อไม้แข็งไอ้อย่างทุเรียนต้นมันแห้งเลยเนี่ยถ้าทุเรียนต้นแห้งมอดเจาะไม่ได้เพราะมันแข็งต่อให้เรารู้ว่าทุเรียนเป็นเนื้ออ่อนก็เถอะไม้เนื้ออ่อนมันไม่ใช่ด้วงถ้าด้วงมันเข้าทำลายได้ทุกฤดูแล้วจะไม้เนื้อทุเรียนจะไม้นิ่มเพราะฝนไม่ฝนมันไม่รู้มันก่อนเข้าหมดแต่ว่ามอดไม่ใช่เพราะงั้นเนี่ยถ้าช่วงแล้งหรือช่วงก่อนฤดูฝนเราจะเห็นเลยว่าไม่มีทุเรียนต้นไหนครับหรือถ้ามีก็น้อยมากเลยที่จะโดนปัญหาเรื่องมอดทำลายจนตายแต่จะมากันก็ประมาณสักหน้าฝนหรือช่วงแบบฝนตกผัดเปลี่ยนฤดูอย่างนี้พี่ตามค่อนข้างเยอะหน่อยถ้าทานกิ่งนี้ก็ได้อยู่ถ้ามันเป็นลักษณะแบบนี้ที่พี่ดูแล้วอะมันเป็นเกือบทุกต้นน้องตั้มก็อาศัยว่าขยันหน่อยเช้าเนี่ยเราก็เข้าสวนแล้วเช้าเราก็เข้าสวนถ้าน้องตั้มนี่นะครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบอันนี้อีกอันนี้ต้นของพี่ตั้มนะครับสวนพี่ตั้มเนี่ยสวยนะครับแต่ว่าเริ่มมีปัญหาแบบต้นนี้นะครับอันนี้พี่น้องชาวสวนทุเรียนหลายๆคนเจอปัญหานี้นะครับเดี๋ยวผมทำคลิปอีกคลิปนะครับอธิบายปัญหาให้พี่ตั้มครับของต้นที่พร้อมเก็บปีนี้ครับมันประมาณกี่ต้นได้ครับแล้วพี่ตั้มเช็คแล้วไหมว่ามันกี่ลูกครับพี่ตั้มยังไม่ได้เช็คลูกครับแต่มันประมาณ120กว่าต้นเนี่ยครับที่ได้ปีนี้ครับเพราะว่าโซนเนี้ยที่เราเดินอยู่ปีที่แล้วเนี่ยบางต้นมันจะไม่ออกครับพี่ตั้มครับแต่ปีนี้มันออกครบแล้วหรือเปล่าใช่ครับมันก็เกือบหมดแล้วครับแต่มันก็ยังมีบ้างใช่ครับเดี๋ยวลองดูมีพี่ตั้มปลูกใหม่ด้วยใช่แซมปลูกใหม่หมดเลยแต่ว่าข้างหน้าพี่ตั้มเอาเงาะกับลองกองออกหมดแล้วใช่ครับมังคุดลองกองมังคุดลองกองเอาออกหมดแล้วอันนั้นลงไปรวมทั้งหมดนี่มันได้กี่ต้นแล้วครับพี่ตั้มตอนนี้ครับที่ปลูกทั้งหมดเลยใช่ไหมใช่ครับประมาณ600กว่าต้นเนี่ยครับโอ้เยอะนะใช่ไหมก็ได้ผลิตมาละ120กว่าต้นอันนั้นอีก4ปีคิดว่าพอมีอีกใช่ไหมครับเห็นไหมนี่มอดลงล่างมอดครับเนี่ยลงรากแล้วนี่แหละครับอันนี้คือเราสังเกตมอดลงรากอย่างหนึ่งนะครับคือมันจะมีรอยอันนี้เป็นรอยเรซินนะครับคือรอยยางของต้นไม้ครับเป็นรอยยางต้นไม้ทีเนี้ยจริงๆแล้วยางทุเรียนเนี่ยมันก็สีออกสีอมเลือดใช่ไหมครับยางไม้อื่นมันก็แล้วแต่ขาวใสอะไรก็ตามแต่ว่าพอมันโดนออกซิเจนครับ
คือเนื้อยางเรซินพวกนี้ถ้าโดนออกซิเจนมันจะคล้ำมันเหมือนกับยางไอ้ยางหรือน้ำยาในรถยนต์เลยน้ำมันคงน้ำมันเครื่องอ่ะพอโดนออกซิเจนออกซิไดซ์ครับมันจะคล้ำหมดเลยแล้วอันเนี้ยมันเป็นจุดที่ทำให้ชาวสวนเราสังเกตได้ครับว่ามีการเจาะเข้าไปจนถึงแก่นที่เนื้อไม้เอ้ยน้ำยางออกได้คือน้ำยางมันอยู่ลึกครับพี่ดำน้ำยางอยู่ในแก่นไม้ชั้นในแสดงว่ามันก็เจาะไปเรื่อยๆคงหาน้ำกินแล้วนี่อันนี้ก็เป็นรูไปเลยนะเล็กๆนี่เอาขูดเหมือนเดิมใช่ครับแต่ว่าถ้าลากอันนี้อย่าเพิ่งไปนี่นะพี่ตั้มอย่าเพิ่งไปถากมันนะผมกลัวว่าเผื่อมือหนักไปหน่อยมันไปโดนเพราะว่าอันนี้เป็นตัวลำเลียงน้ำเลยนะยังไม่ต้องทำอะไรใช่ครับอันนี้อาจจะแค่เอายาฆ่าเชื้อฉีดไปก่อนก็ได้ครับไอ้ยาฆ่าแล้วก็ฟิโคนิวโคม่ากับฟิโคนิวใช่ไหมครับอาจารย์ครับผมเอาฉีดไปผมว่าไอ้ที่อยู่คารูก็คงตายเลยแหละแล้วเราก็แค่ไม่ต้องการให้ไอ้เนื้อไม้อันนี้ครับที่มันเริ่มเน่าแล้วเนี่ยมันเน่าต่อเพราะว่าอันนี้เป็นจุดที่มันโดนน้ำไปเรื่อยๆถ้ามันเป็นแผลเดี๋ยวมันจะเน่าไปเรื่อยๆเราแค่ต้องการให้แผลมันแห้งพอแผลมันแห้งโดนน้ำอีกทีโอเคมันมีโอกาสที่ตรงนี้มันจะฉ่ำไปเรื่อยๆแต่ว่ามันไม่มีตัวหรือพาหะหรืออะไรไปเจาะทำลายมันแล้วมันก็แค่เป็นเหมือนกับเนื้อไม้ที่โดนน้ำเฉยๆฉีดนะทีสองทีน่าจะแห้งครับ